บ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้แจ็คมีกระเพาะปลาน้ำแดงมานำเสนอครับนี่เลยครับหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยนะครับสูตรนี้ทำออกมาแล้วจะได้5ถ้วยครับอยากรู้วิธีทำกันแล้วใช่ไหมครับไปดูกันเลยครับเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันนะครับน้ำสะอาด2ลิตรกระเพาะปลาแห้ง3ขีดแช่น้ำไว้1ชั่วโมงพยายามกดให้เขาจมน้ำให้ทั่วนะครับกระเพาะปลาจะได้อ่อนนุ่มเห็ดหอมแห้งแช่น้ำ10ดอกซอยเป็นเส้นๆแบบนี้ครับอกไก่200กรัมต้มแล้วฉีกเป็นเส้นๆต้นหอม4ต้นขิง1หัวเหล้าขาว2ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด100กรัมน้ำเปล่าเพื่อละลายแป้งข้าวโพด100กรัมน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะครึ่งซีอิ๊วดำ1ช้อนชาผงปรุงรสรสไก่1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะพริกไทยใช้1ช้อนชาน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะจิ๊กโช1ช้อนโต๊ะทุกอย่างพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันเลยครับก็ให้เราตั้งหม้อใส่น้ำลงไปจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ำเดือดแล้วให้เราใส่ต้นหอมลงไป4ต้นตามด้วยขิงหั่น1หัวครับต้องหั่นด้วยนะครับกลิ่นของขิงเขาจะได้ออกดีครับตามด้วยกระเพาะปลาที่เราแช่น้ำไว้1ชั่วโมงจนเขาเปื่อยแล้วนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยครับตอนนี้กระเพาะปลาของเราที่แช่น้ำก็เปื่อยนุ่มแล้วแล้วเราก็ใส่เหล้าขาวลงไปอีก2ช้อนโต๊ะเพื่อดับกลิ่นคาวของกระเพาะปลาครับจากนั้นให้เราปิดฝาต้มทิ้งไว้30นาทีพอครบ30นาทีแล้วก็ให้เราปิดแก๊สได้เลยครับเปิดฝาแล้วก็ตักกระเพาะปลาของเราขึ้นมาน็อกในน้ำเย็นครับตักให้หมดเลยนะครับตักต้นหอมขึ้นมาด้วยนะครับพอได้แบบนี้แล้วก็ให้เรานำไปล้างน้ำบีบคั้นเอามันออกให้หมดครับจากนั้นเราก็นำกระเพาะปลาที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับทีนี้ก็ให้เรานำหม้อที่มีน้ำ2ลิตรมาตั้งไฟใช้ไฟกลางรอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วให้เราใส่เห็ดหอมซอยลงไปตามด้วยกระเพาะปลาครับอกไก่ต้มฉีกเป็นเส้นๆหรือใครจะใส่เนื้อปูแทนก็ได้นะครับจิ๊กโชตามด้วยน้ำมันหอยผงปรุงรสรสไก่น้ำตาลทรายซีอิ๊วดำหวานและพริกไทยป่นเพิ่มความหอมครับใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็น้ำมันงานำมาใส่เพิ่มความหอมให้กับกระเพาะปลาของเราใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูสักหน่อยครับแล้วก็ปรุงรสเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวและขั้นตอนนี้เราก็นำแป้งข้าวโพดมาละลายกับน้ำเปล่าพอละลายเสร็จแล้วค่อยๆหยอดลงไปในหม้อแบบนี้ครับพร้อมกับคนไปด้วยนะครับถ้าใครชอบให้ความข้นเหนียวมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มแป้งได้ตามชอบเลยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระเพาะปลาน้ำแดงของเราปิดแก๊สแล้วตักใส่ชามได้เลยครับแล้วเราก็ตกแต่งด้วยไข่ต้มผ่าซีกแบบนี้ครับแล้วก็ผักชีไทยโรยหน้าตกแต่งสวยงามแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่หน้าตาสีสันของน้ำน่าทานมากๆครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับกระเพาะปลาน้ำแดงสูตรนี้มาชิมกันดูครับตักจิ๊กโชว์นะครับโรยซะหน่อยเป็นชิ้นๆเลยนะครับละมุนมากถ้าใครอยากทำตามก็ทำตามอัตราส่วนที่แจ็คขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ